ภาพลำคลองที่เชื่อมต่อลงสู่อ่าวไทยในพื้นที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกลายเป็นผืนน้ำสีเขียวเข้มและยังส่งกลิ่นเหม็นเป็นผลมาจากปรากฏการณ์แพลงก้อนบลูมหรือที่ชาวบ้านต่างเรียกว่าปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬที่ทำให้น้ำมีสภาพเน่าเสียส่งผลต่อวิถีชีวิตและอาชีพของชาวคลองด่านที่หาเลี้ยงปากท้องจากการทำประมงชายฝั่งพิมสิริยงหนูชาวประมงคลองด่านยอมรับว่าปรากฏการณ์แพลงก้อนบูมในช่วง 2-3 ปีหลังมีความรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อการจับกุ้งเคยทำให้รายได้หายไปมากกว่าครึ่งแต่เราก็รู้ว่าชาวบ้านธรรมดาก็คือรู้ว่า2ปีนี้มันมีผลกระทบเยอะแล้วมันมีพอเหม็นมาพวกสัตว์น้ำที่เราหากินอย่างเป็นพวกกุ้งเคยที่ทำกะปิมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะก็อยากจะให้พวกหน่วยรัฐเขาลงมาดูว่าน้ำเสียนี่เป็นเพราะอะไรครับแม่มันเป็นเพราะอะไรเราถึงได้น้ำถึงได้เหม็นเพราะน้ำเหม็นมามันก็ไม่ใช่ว่าจะผลกระทบจากตัดน้ำอย่างเดียวบางทีอากาศมันก็หูเหม็นมากเหมือนกันปรากฏการณ์แพงต้นบูมในพื้นที่คลองด่านเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12เมษายนโดยช่วงที่วิกฤตที่สุดคือวันที่17ถึง19เมษายนซึ่งพบว่าเป็นช่วงที่น้ำในคลองและตลอดแนวชายฝั่งเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแม้ขณะนี้น้ำในพื้นที่จะเริ่มเจือจางกลายเป็นสีเขียวแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องของคุณภาพน้ำปรากฏการณ์แพลงก้อนบูมในพื้นที่คลองด่านจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้นแล้วแต่ชาวประมงที่นี่ยังไม่กล้าที่จะนำน้ำทะเลมาใช้นะครับเนื่องจากกังวลปัญหาเน่าเสียของน้ำที่เกิดจากผลกระทบแพลงก้อนบูมครับบ่อพ่อเลี้ยงหอยแครงเนื้อที่หลายสิบไร่ถูกปล่อยให้น้ำแห้งจนเห็นสันดอนเพราะเจ้าของบ่อไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำแม้ปรากฏการแพลงก้อนบูมจะเริ่มเจือจางจึงไม่กล้ารับน้ำหมุนเวียนจากทะเลและลำคลองเข้ามาเปลี่ยนถ่ายในบ่อเกษตรกรชายฝั่งนะครับตอนนี้ที่เพาะเลี้ยงในระบบปิดกึ่งธรรมชาตินะครับไม่มีบ่อไหนกล้าเอาน้ำเข้าบ่อตัวเองเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำแพลงก้อนมันเป็นน้ำเสียและเป็นน้ำที่ไม่มีออกซิเจนนะครับเอาเข้าไปสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อก็ตายหมดแน่นอนครับเรายืนอยู่นี่เรายังได้กลิ่นเลยว่ามันเหม็นนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่ขนาดมันเจือจางแล้วนะฮะถ้าเรามาตอนที่มันดำมากๆเนี่ยมันคือดำเนี่ยคือดำจริงๆเลยนะครับเป็นแบล็คเลยนะเป็นแบล็ควอเตอร์เลยนะครับตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะครับปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่รุนแรงแต่ช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี 57-58 มาเนี่ยนะครับ2ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬหรือแพลงต้นบูมเนี่ยรุนแรงมากที่สุดผิดสังเกตชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับว่าปรากฏการณ์แพลงต้นบูมหรือขี้ปลาวาฬในพื้นที่ตำบลคลองด่านจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่พบว่าเริ่มมีความรุนแรงขึ้นในช่วง 2-3 ปีหลังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวประมงคลองด่านหลายร้อยครัวเรือนที่มีทั้งประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นหอยแครงปูปลาและกุ้งที่จำเป็นต้องสูบน้ำธรรมชาติเข้าบ่อโดยที่ผ่านมาได้พยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมชายฝั่งบริเวณนี้เริ่มเปลี่ยนไปโดยชาวบ้านบางคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีสาเหตุมาจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียของภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน